สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมเล่าเรื่องการบูรณะปราสาทแม่บุญตะวันตกให้ฟังแล้วเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก Ecole f r a n ç a i s e d e x t r ê m e Orient EFEO เป็นเวลา6ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 5 5ถึง2561จากนั้นก็หมดงบประมาณการบูรณะต่อไปต้องดำเนินการโดยรัฐบาลกัมพูชาหน่วยงานอักสรา พบกับตัวแทนของ EFEO และตัวแทนสหภาพแรงงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขตกลงหลักการบริหารจัดการใหม่หน่วยงานอัปสราเสนอให้คนงานทำงานต่อไปด้วยความสมัครใจแต่ถูกสหภาพแรงงานและคนงานปฏิเสธเนื่องจากค่าจ้างและสวัสดิการบางอย่างน้อยกว่าการทำงานกับ EFEO จึงตัดสินใจไปทำงานที่อื่นในที่สุดหน่วยงานอัปสราได้รับสมัครคนงานใหม่112คน โดยใช้งบประมาณแผ่นดินผมนำเกร็ดเล็กน้อยมาเล่าให้ฟังอย่างย่อๆปัจจุบันปีพุทธศักราช2567การบูรณะยังคงทำต่อไปเรื่อยๆและห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปเดินภายในบริเวณที่กำลังปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเองการบูรณะมีการสกัดหินโดยใช้วิธีแบบโบราณวันนี้จะมาเล่าเรื่องการบูรณะรูปหล่อสมฤทธิ์พระนารายบรรทมศิลป์ให้ฟังครับรูปหล่อสมฤทิ์ สร้างสมัยคริสตศตวรรษที่11ค้นพบโดยมอริตเกสพันธรักษ์ชาฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2479หรือคริสตศักราช1936ถือเป็นรูปหล่อสังริดขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2567ณพิ 67, พิธภัณฑสถานแห่งชาติกัมพูชากระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์จัดพิธีสงฆ์ มีการประพรมน้ำมนต์ถวายพระพรและบูชาเพื่อเตรียมบรรจุและขนส่งรูปหล่อสมัมฤทธิ์ธนารายณ์บุมศิลป์จำนวน39ชิ้นส่งไปยังฝรั่งเศสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าการส่งรูปหล่อสมฤทธิ์ครั้งนี้เป็นโครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคระหว่างฝรั่งเศสและกัมพูชาที่มีการตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 5 6 2แต่โครงการนี้ล่าชา้าเนื่องจากวิกฤต โคบิด -19 โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์และวิเคราะห์ส่วนประกอบของรูปหล่อพระนารายณ์ที่ Centre c de, che de e r h r c h e e t d e r e s t a u r a t i o n des m u s é e s de France C2RMF ประเทศฝรั่งเศสเพื่อให้เข้าใจเทคนิคมากยิ่งขึ้นจากวิธีการอัญช,นชันฉลักการแกะสลักและการหล่อโลหะขนาดใหญ่ของอารยธรรมของผลการศึกษานี้จะได้รับการเผยแพร่อ,อย่างกว้างขวางเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และความสามารถด้านงานโลหะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วทีมงานจะพยายามประกอบชิ้นส่วน39ชิ้นที่แตกแยกออกมาเกือบ1,000ปีและเตรียมประกอบชิ้นส่วน3มิติระบุตำแหน่งของชิ้นส่วนประกอบให้สมบูรณ์ขณะเดียวกันรัฐมนตรีขอแจ้งให้ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศทราบว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการอนุรักษ์และวิเคราะห์นี้แล้ว รูปหล่อนี้จะจัดแสดงในนิทรรศการไม่ถาวรที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะกิมีตและจะเพิ่มเติมประติมากรรมสมฤทธิ์อีก126ชิ้นที่ยืมมาจากพิพิธภัณฑ์ทถาแห่งชาติกัมพูชาในระยะที่สองนิทรรศการไม่ถาวรเกี่ยวกับยุคสมฤทธิ์แห่งนครวัดจะจัดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติราวเดือนมิถุนายนกลางปีพุทธศักราช2568จะจัดแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Technology. การหล่อโลหะในอารยธรรมขอมตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคหลังนครวัดหลังจากนิทรรศการไม่ถาวรที่พิพิธภัณฑ์กิมีรูปหล่อนี้จะจัดแสดงในสถานที่อีกสามแห่งในสหรัฐอเมริกาเพื่อให้สาธารณชนเข้าใจความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมของโบราณมากขึ้นเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่ฝรั่งเศสและกัมพูชามีความร่วมมือที่ดีในทุกด้านโดยเฉพาะในด้านวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกัมพูชาเพิ่งได้รับงบประมาณ9หมื่นยูโรเพื่อนําไปใช้ศึกษาโครงการขยายพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกัมพูชาและงานนี้จะใช้เวลา2ปีโครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในช่วงที่กษัตริย์กัมพูชาสเสด็จเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 และได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลของทั้งสองประเทศรูปหล่อสำริดพระนารายณ์บรรทมศิลปองค์นี้หล่อมาจากที่อื่นนะครับไม่ได้หล่อในบริเวณที่พบในปราสาทแม่บุญตะวันตกแม้จะพบโรงหล่อโลหะขนาดใหญ่อยู่ใกล้นครธมแต่เป็นโรงหล่อสมัยหลังคืออยู่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เปัญหาคือรูปหล่อสมฤิดหล่อมาจากที่ใดขณะที่ในอีสานใต้มีความรู้ในการหล่อโลหะสมฤิ์มานานแล้ว เป็นการง่ายที่พระเจ้าอุไทยทิตตยะวรมังที่สองที่มีเชื้อสายบรรพบุรุษอยู่ที่อีสานใต้และเป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุริยะวรมามที่หนึ่งแห่งที่หมายจะหล่อจากอีสานใต้แล้วขนย้ายไปที่ปราสาทแม่บุญตะวันตกเรื่องนี้ยังไม่กระจ่างชัดการวิเคราะห์โลหะผสมสังหริ์จะเฉลยคำตอบนี้ได้ถ้าตราส่วนผสมเหมือนกับโกลเด้นบอยทุกอย่างก็เอวังกัมพูชาก็คงไม่อยากให้ผลออกมาเป็นเช่นนี้ มีหลายเรื่องที่คนไทยรู้แต่คนกัมพูชาไม่รู้ไกด์เขมรที่ไปเจอคําว่าเสียมในปราสาทนครธมจําลองคงจะตกใจไม่น้อยเขาคงไม่รู้ว่าปราสาทนี้เป็นของเสียมมาก่อนเรื่องแบบนี้คนสยามคนไทยรู้มานานแล้วแต่คนคเขมรหลายคนยังคิดว่าอาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไปจนจักรภาคเหนือตามที่ฝรั่งเศสล้างสมองทั้งที่ปัจจุบันคนไทยภาคเหนือ ไม่ได้พูดภาษาเขมรเลยภาษาที่คนเขมรพูดทุกวันนี้พูดมาแล้ว1,500ปีหลังของสามจังหวัดอีสานใต้ที่พูดมาแล้ว5,000ปีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต,ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ